สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้นะครับคนิก้า C35EF นะครับผมเราเริ่มต้นด้วยบอกตำหนิแล้วกันนะครับผมขึ้นฟิล์มไปแล้วนี่แล้วก็เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับกดถ่ายจริงๆเนี่ยพอถึงจุดประมาณแถวๆเนี้ยม่านกล้องมันก็จะเปิดปิดให้เราเองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่เปิดปิดให้นะครับก็เท่ากับว่ามันไม่ได้ถ่ายนะเราก็ต้องกดถ่ายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้มันก็ได้ถ้าเผลอกดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่บันทึกภาพให้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะวัดแสงอะไรให้เองนะเราก็ปรับ ISO ไว้ตรงกับค่าฟิล์มปรับโฟกัสตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นวัดแสงนะครับนี่ถ้ามันอยู่ในที่สว่างมากกว่านี้ตอนนี้เข็มมันอยู่ระหว่าง 2.8 กับโซนสีแดงนะก็ถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ก็กดถ่ายได้นะครับแต่ว่าถ้าผมเอามือบังนะครับปุ๊บมันเตือนว่าให้เราใช้แฟลชนะหนูว่ามันเตือนว่ามืดไปนั่นเองนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มไว้ยังวะปุ๊บรอจนไฟสีส้มเนี่ยมันขึ้นนะครับก็แสดงว่ามันพร้อมทำงานแล้วนี่ขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยจะอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับปุ๊บจริงๆไม่ต้องรอจนมันขึ้นไฟส้มก็ได้เนี่ยผมจะกดเลยนะครับมันยังไม่ขึ้นนะจุ๊บมันก็ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดใช้จนชินแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องรอก็ได้นะครับเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูอีกทีนึงแสบตาเลยนะครับตรงนี้เป็นไฟเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นฐานไว้วัดแสงแต่อันนี้จะอยู่ได้นานมากนะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยกดเล่นหลายทีเนี่ยไฟมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้มันจะหมดไวนะถ้าใช้แฟลชเนี่ยเพราะมันใช้พลังงานเยอะนะครับตรงนี้ปุ๊บใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับสังเกตว่าแกนข้างในเนี่ยมันจะหมุนใช่ไหมนะครับมันก็จะพันฟิล์มเราเข้าไปนะครับพอฟิล์มเราพันเข้าแกนแล้วเนี่ยเราก็ปิดแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับตอนเรากดครึ่งหนึ่งเราจะสังเกตว่าเนี่ยเนี่ยมันจะหดลงมาใช่ไหมมันก็คือมันเลือกรูรับแสงให้เราเองนะครับการทำงานก็มีตำหนิที่ตรงนี้ตัวตั้งเวลาเสียนอกนั้นก็ทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับ